สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับช่วงส่องคอมเมนต์วันนี้เรามาส่องคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังทีมชาติไทยตีเสมอเกาหลีใต้1-1คาบ้านเป็นยังไงกันบ้างครับพ่อแม่พี่น้องโอ้ยลุ้นกันตัวเก่งตัวโก่งกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โดยเฉพาะตอนแบบตีเสมอเสร็จแล้วเนาะแล้วเราต้องเปลี่ยนเป็นเกมลับอ่ะโอ้ยมันยิงเหลือเกินไอ้ฝั่งเราก็เหนียวมากกาวตาช้างเรียกพี่อ่ะโอ้โหดเหลือเกินนะครับเฮ้ยสนุกน่าจะเรียกศรัทธาของแฟนบอลกลับมาได้นะเอออันนี้อยากให้กลับมามากนะช่วงหลังๆมาเนี่ยฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลไทยเนี่ยคนพูดถึงน้อยมากเนาะแต่ก็หวังว่าจะกลับมาเนาะแต่ไอ้กรรมการเนี่ยมันก็เป่านกหวีดช้าเหลือเกินมัวแต่หานกหวีดอยู่แหละไม่รู้ว่าวางไว้ไหนนะโอ้เลยไปกับประมาณ2นาทีใช่ไหมเอ้ยไม่ยอมเป่าสักทีนะตลอดเลยนะบักเกาหลีใหญ่นะโอ้ยเรื่องเกิงเนี่ยเรื่องเกิงมาซะเรื่องโกงขอให้บอกนะครับธรรมดาที่ไหนโอ้ยลุ้นมากนะฮะแต่นั้นนี้นะครับก็ต้องชื่นชมผู้เล่นทุกคนนะครับแล้วก็รวมไปถึงโค้ชด้วยนะครับที่ทำอย่างเต็มที่ทำให้แฟนบอลชาวไทยเนี่ยยิ้มแก้มปีกันเลยทีเดียวนะฮะขอบคุณมากๆนะครับโดยเฉพาะผู้รักษาประตูนะฮะที่เหนียวมากๆเลยนะฮะเออกาวตาช้างเรียกพี่นะครับเหนียวจริงนะเออพอเป่าจบเกมเนี่ยผมก็สังเกตนะสีหน้าของแฟนบอลเกาหลีใต้นะคนหิวมากเลยครับคนหิวมากดูแล้วก็รู้สึกแปลกๆนะรู้สึกดีแปลกๆเออสะใจนะแล้วเพื่อนๆล่ะครับรู้สึกกันยังไงบ้างคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับและก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับเอาละเราลองไปฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆชาวอาเซียนกันดีกว่านะครับไปลองฟังกันเลยนะครับผมมาที่คอมเมนต์แรกนะครับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมไทยผมดีใจที่ได้เห็นทีมอาเซียนของเราเนี่ยเติบโตขึ้นและแสดงผลงานที่ดีเช่นนี้ยินดีด้วยจากกัมพูชาและติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมต่อไปเพื่อนก็คอมเมนต์นี้เข้ามาดีแต่ในไลฟ์สดนี่โอ้โหทัวร์คอมเมนต์ลงมาสาบแช่งไทยเต็มที่เลยก็มีคนดีคนไม่ดีนะแต่ส่วนใหญ่คนไม่ดีเยอะคอมเมนต์ต่อมากันนะครับว้าวคุณสุดยอดมากเซอร์ไพรส์ที่สุดเลยและเป็นแมตช์ที่ลงตัวของช้างสุกเหลือเกินคอมเมนต์ต่อมากันครับขอแสดงความดีๆกับประเทศไทยด้วยสนับสนุนจากเมียนมาคอมเมนต์ต่อมากันครับผมว้าวไทยเสมอกับเกาหลีใต้ได้ฉันไม่เคยคาดหวังสิ่งนี้คอมเมนต์ต่อมากันนะครับนี่คือประเทศของฉันและฉันก็ภูมิใจในตัวนักเตะไทยทุกคนพวกคุณเนี่ยสุดยอดมากคอมเมนต์ต่อมากันครับหน้าที่สุดท้ายฉันรู้สึกประหม่ามากฉันเผยคิดว่าตนเองเนี่ยเป็นคนไทยแล้วจากนั้นเสียงนกหวีดกระดังขึ้นโชคดีมากและขอแสดงความยินดีกับไทยจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมากันครับเยี่ยมเลยไทยเสมอเกาหลีทำได้ดีมากคอมเมนต์ต่อมากันครับประเทศไทยคุณทำได้นี่คือกล่าวที่สำคัญของอาเซียนคอมเมนต์ต่อไปกันครับผมมันเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นและก็เป็นผลดีต่อประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปฉันมีความสุขมากสำหรับเกมนี้ภูมิใจในประเทศของฉันมากขอบคุณชาวเอเชียทุกคนที่ให้กำลังใจทีมของฉันคอมเมนต์ต่อมานะครับผมเป็นคอมเมนต์ชาวเวียดนามนะครับเยี่ยมมากประเทศไทยไม่ต้องใช้ผู้เล่นสัญชาติตะวันตกอย่างอินโดนีเซียอันนี้ก็สืบเนื่องเวียดนามเจอกับอินโดนีเซียนะครับแล้วอินโดนีเซียเนี่ยเหมือนจะใช้ผู้เล่นต่างชาติเยอะนะเวียดนามก็เลยแซะแล้วก็บ่นนะฮะคอมเมนต์ถัดไปกันครับบาวูไทยแลนด์คุณคือความภาคภูมิใจของอาเซียนขอแสดงความดีจากเวียดนาม
คอมเมนต์ต่อมากันครับว้าวสุดยอดมากสนับสนุนประเทศไทยครับคอมเมนต์ต่อมากันครับผมผลงานที่ยอดเยี่ยมของไทยในการเสมอกับทีมระดับโลกด้วยความเคารพอย่างสูงจากกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมากันครับสามารถเสมอในบ้านอย่างเกาหลีใต้ไทยไม่ธรรมดาเสียจริงราชายังไงก็คือราชาคอมเมนต์ต่อมากันครับผมขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยถ้าพวกเขาเป็นทีมอินโดนีเซียเกาหลีใต้คงจะชนะ21-1คอมเมนต์ต่อมากันครับการเล่นที่ยอดเยี่ยมของประเทศไทยเจ๋งคอมเมนต์ถัดมากันครับความล้มเหลวของเกาหลีใต้หรือการผงาดของอาเซียนคอมเมนต์ต่อไปไทยใช้โค้ชจากญี่ปุ่นและยังคงแข่งขันกับทีมที่ดีที่สุดของเกาหลีคอมเมนต์ต่อไปกันครับทีมเกาหลีเป็นทีมยกทองในปัจจุบันแต่ก็ยังไม่สามารถคว้าแชมป์รายการใหญ่ๆได้คอมเมนต์ต่อไปคนอื่นได้ใช้ผู้เล่นในบ้านเกิดแต่อินโดนีเซียยังคงพยายามจะใช้ผู้เล่นต่างชาติคอมเมนต์ต่อมาเกิดอะไรขึ้นกับเกาหลีคอมเมนต์ต่อไปกันครับถึงเวลาแล้วที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะก้าวขึ้นมาคอมเมนต์ถัดมาครับเกาหลีใต้จงใจหลีกเลี่ยงญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อไปกันครับเกาหลีจงใจเสมอกับไทยเพราะต้องการหลีกเลี่ยงญี่ปุ่นในรอบต่อไปคอมเมนต์ต่อมากันครับผมทีมชาติไทยในตอนนี้แตกต่างจากฟอร์มการเล่นของปีก่อนมากคอมเมนต์ต่อมากันครับไทยยังเก่งที่สุดในอาเซียนหวังว่าคุณจะได้ไปบอลโลกปี2026ทักทายจากปารีสอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อไปกันครับผมทีมชาติไทยไม่กลัวคู่ต่อสู้อันดุเดือนในเอเชียพวกเขาก้าวรุกและรับอย่างกล้าหาญคอมเมนต์ต่อมากันครับเกาหลีเล่นหนักกับไทยแต่ดันเล่นออนแอร์กับมาเลเซียคอมเมนต์ถัดมากันครับผมไทยจึงเป็นประเทศที่2ในอาเซียนที่สามารถเสมอกับเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้มีมาเลเซียที่ทำได้เป็นเกมที่ดีเพราะการเล่นที่เกาหลีไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับเกาหลีต้องทนทุกข์ทรมานจากการเหยียดเชื้อชาติชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์ถัดไปกันครับผมชื่นชมประเทศไทยทีมชาติที่ดีที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียไม่มีข้อโต้แย้งคอมเมนต์ต่อมากันครับว้าวเจ๋งเลยคุณสามารถเสมอเกาหลีไว้ได้คอมเมนต์ต่อมากันครับคนเกาหลีดูผิดหวังมากสู้ไทยไม่ได้ไทยไม่ง่ายขนาดนั้นทุกประเทศในเอเชียควรระวังคอมเมนต์ต่อมากันครับผมเกาหลีต้องเสมอกับไทยเพื่อหนีญี่ปุ่นเกมนี้ไม่มีความหมายดังนั้นจึงไม่ควรมาเปรียบเทียบกับมาเลเซียที่สู้กันอย่างจริงจังพวกเขามีสิทธิ์โอ้อวดด้วยเหรอแน่ใจว่ามันเป็นเรื่องตลกคอมเมนต์ต่อมากันครับประเทศไทยมักเป็นหน้าเป็นตาให้กับอาเซียนจริงคอมเมนต์ต่อมากันนะครับฉันเชื่อว่าประเทศไทยจะไปถึงระดับเอเชียได้ถ้ามีผู้เล่นที่มีคุณภาพคอมเมนต์ต่อมากันครับผมขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเพื่อนชาวไทยคอยสร้างหน้าสร้างตาให้กับพวกเราเสมอโอ้โหอันนี้ก็เป็นการชื่นชมแล้วก็จิกกัดพวกกันเองด้วยนะคอมเมนต์ต่อมากันครับเกาหลีจงใจหลีกเลี่ยงการเจอซามูไรอย่าโง่เขลาไปเลยแฟนบอลไทยยังไงกูก็เสมอมึงทำได้ปะล่ะ
ให้กูอวดเนี่ยคอมเมนต์ต่อมากันครับแน่นอนว่าเกาหลีไม่แข็งแกร่งเท่าเมื่อก่อนและนี่คือครั้งที่2ที่พวกเขาเสมอกับทีมอาเซียนคอมเมนต์ต่อมากันครับไทยรับชมและศึกษาว่ามาเลเซียเล่นกับเกาหลีใต้อย่างไรนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงได้แต้มบาโวทีมอาเซียนต้องเชื่อว่าเราสามารถเอาชนะเกาหลีในบ้านได้ต่อจากนี้เป็นต้นไปไทยและมาเลเซียพิสูจน์ว่ามันทำได้คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับที่สุดของไทยและมาเลเซียสามารถตอบโต้เกาหลีใต้ได้อย่างดุเดือดแม้จะเสมอกันก็ตามและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปฟังกันเลยนะครับยอดเยี่ยมไทยแลนด์ฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โปรดเดินหน้าต่อไปก็จบไปแล้วนะครับกับการสองคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับคอมเมนต์เหล่านี้นะฮะส่วนใหญ่ก็เข้ามาชื่นชมยินดีกับทีมชาติไทยของเรานะครับในการที่เสมอกับเกาหลีใต้ได้ในบ้านนะครับผมแม้เสมอเนี่ยมันจะเหมือนเสมอเนาะแต่จริงๆเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนชนะพวกเกาหลีเนี่ยมันชอบดูถูกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมชอบดูถูกชาวอาเซียนใช่ไหมว่าเฮ้ยเนี่ยด้อยกว่านะไม่คิดว่างั้นนะ นั่นแหละเอาก็ต้องยอมรับว่าเขาพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาอะไรต่างๆได้ดีกว่านะแต่พวกผมเนี่ยถ้าไม่โกงกินกันนะมั่นใจว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็แข็งแกร่งได้แน่นอนโดยเฉพาะประเทศไทยนะอันนี้ไม่ได้โม้อันนี้เรื่องจริงนะเห็นไหมเริ่มดีขึ้นนะพอคนที่เข้าใจในระบบของรู้ฟุตบอลเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ไม่ใช่เอาตำรวจมาเป็นแล้วแบบไม่มีความรู้ฟุตบอลเลยเนี่ยมันก็จะเป็นเบื่อๆเหมือนจะดีก็ไม่ดีเหมือนจะเลวก็ไม่เลวได้แต่พยุงได้เท่านั้นแต่คนที่เข้าใจเรื่องฟุตบอลมาทำเนี่ยมันก็ดูดีนะแต่ก็ต้องรอดูต่อไปยังไม่กล้าเชียร์เต็มปากนะครับผมก็เพื่อนๆก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้นายกสมาคมนะในการทำให้เรามีความสุขในวันนี้แล้วกันนะฮะถ้าวันอื่นทำให้เศร้าก็ค่อยด่ากันนะฮะทำไมถึงพูดได้ก็นะเขาได้ภาษีประเทศของเราไหมถ้าไม่ได้ภาษีก็ไม่ต้องไปบ่นมากแต่ถ้าได้ก็บ่นกันเต็มที่นะครับโอเคคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับอยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็คงจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ